พีคบอกนานแค่ไหนก็รอได้ถ้าตอสจะมาขอแต่งชมแฟนยอมปรับตัวมุ้งมิ้งขึ้นยอมปรับเข้าหากันจนกลายเป็นความรักที่หวานขึ้นมากสำหรับนางเอกสาวพีคภัทรัสยาเครือสุวรรณสิริกับหวานใจหนุ่มตอสสินะหุ่นทรพันหลังทั้งคู่กลับมาคบกันอีกครั้งคราวนี้ดูเหมือนแฟนหนุ่มมาสเตอร์ยอมปรับตัวหวานมุ้งมิ้งมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดล่าสุดชวนกันตัดผมสั้นแถมยังทรงเดียวกันอีกงานนี้เลยโดนแซวหน้าเหมือนกันมากดูก็รู้ว่าเนื้อคู่กันแน่นอนโดยเมื่อวันที่16ธันวาคม2564พีคมาร่วมวงสรวงละครเพลงบินใบนิ้วที่อมรินทร์ทีวีซอยอรุณอมรินทร์39ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงความรักที่แฮปปี้มากแต่เมื่อถูกถามถึงความพร้อมในการเริ่มต้นชีวิตคู่แต่งงานทำเอาสาวพีคเขินหนักมากพร้อมกับบอกถ้าพี่ตอสบอกให้รอนานแค่ไหนก็รอได้รูปคู่กับพี่ตอสหลายคนแซวหน้าเหมือนกันเลยย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วพี่ตอสอยากให้พีคตัดผมสั้นอยู่แล้วก็เบ้อมาตลอดแต่มันยังไม่มีจังหวะแล้วพอปีนี้ก่อนเปิดกล้องเรื่องใหม่มันมีจังหวะแล้วเป็นช่วงวันเกิดเขาพอดีก็เลยชวนกันตัดผมเป็นแบบทรงเดียวกันเพราะอะไรเขาถึงอยากให้เราตัดผมสั้นเขาบอกว่ามันดูน่าจะเข้ากับพีคเขาก็ชวนตัดผมสั้นแล้วทรงเดียวกันตอนนี้พอมีจังหวะแล้วโอเคอยากเหมือนกันก็ได้พอตัดมาแล้วตกใจไหมทำไมหน้าเหมือนกันขนาดนี้พี่ตอสก็บอกว่าค่อยเหมือนพี่หน่อยแต่คุณแม่พีคบอกว่าถ้าพี่ตอสโกนหนวดโกนคราวสวยกว่าพีคนะหัวเราะชมพี่ตอสนะไม่ได้ชมพีคก็ดีใจนะคะพีคก็อยากเหมือนนะเหมือนก็ได้คนทักเยอะไหมว่าคู่เราหน้าเหมือนกันก็มีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่สนิทอยู่ด้วยกันบ่อยๆเขาก็จะทักแต่ตอนนั้นพี่ตอสอาจจะยังมองไม่ออกว่าเหมือนขนาดนั้นหรือเปล่าแต่พอตัดผมก็คงรู้สึกว่าเหมือนกันเราชื่อเรื่องเนื้อคู่แล้วหน้าเหมือนกันไหมถ้าเกิดว่าเหมือนก็เชื่อดีกว่าค่ะหัวเราะแต่ถ้าสมมุติไม่ค่อยเหมือนก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้เหมือนเนาะแสดงว่าใช่เป็นเนื้อคู่กันแล้วจะได้ไปสเต็ปต่อไปเมื่อไหร่เดี๋ยวขอสร้างเนื้อสร้างตัวอีกหน่อยนะคะคู่เราทุกอย่างก็ราบรื่นดีลงตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใช้ชีวิตกันได้สบายแฮปปี้ดีค่ะตั้งแต่เปิดโควิดมาพีคถ่ายละครทุกวันเลยเขาจะให้กำลังใจพีคตลอดอย่างตอนทำขนมก็ซัพพอร์ตด้วยการช่วยพับกล่องให้ก็ซัพพอร์ตกันและกันค่ะปัญหาก่อนหน้าที่เคยมีแล้วเรากลับมาจูนกันอีกรอบหนึ่งมันยังมีอยู่ไหมหรือว่าคลี่คลายแล้วพี่ตอสก็ปรับตัวทุกอย่างแล้วพีคก็ไม่ได้ให้เขาปรับอย่างเดียวเราก็ปรับเข้าหาเขาด้วยเหมือนเราช่วยกันถอยคนละนิดแล้วเดินเข้ามาหาเราก็เดินเข้าไปหาเขาให้มันพอดีกันกลับมาครั้งนี้พี่ตอสดูมุ้งมิ้งขึ้นเซอร์ไพรส์เก่งและทำอะไรหวานหวานให้เราตลอดดูมุ้งมิ้งขึ้นหรืออาจจะติดเชื้อจากพีคหรือเปล่าหัวเราะคือพีคเป็นคนมุ้งมิ้งอยู่แล้วอย่างพี่ตอสก่อนหน้าอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรลงมากพอกลับมาคบกันรอบหลังเหมือนเขามุ้งมิ้งขึ้นอย่างที่บอกพีคก็เห็นเหมือนกันแฮปปี้กับพี่ตอสเวอร์ชั่นนี้ไหมใช่ค่ะเขาน่ารักมากจริงๆเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแต่ว่าปัจจุบันน่ารักกว่ายิ้มเขินเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาปรับตัวให้เราเองด้วยค่ะพี่ตอสเขาก็อยากปรับอยู่แล้วเขาก็จะพูดกับพีคว่าปัญหามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อยากให้พีคค่อยๆแก้ไปเราก็ใจเย็นขึ้นให้โอกาสกันและกันมันก็เหมือนยอมกันทั้งคู่เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะหวานขึ้นกว่านี้หรือเปล่าแต่ประมาณนี้ก็โอเคมากแล้วค่ะการที่ผู้ชายคนหนึ่งยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเรารู้สึกยังไงบ้าง
การเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราด้วยและเพื่อพี่ต๊อดเองด้วยพีคว่าเพื่อกันและกันจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันได้มันก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายคนเราถ้าอยากจะใช้ชีวิตด้วยกันมันก็ต้องช่วยกันเขาเกริ่นเรื่องแต่งงานหรือยังเขาก็จะบอกรอพี่หน่อยนะแล้วเรารอไหวไหมนานเท่าไหร่ก็รอได้ค่ะหัวเราะเขินอาจจะไม่ต้องมีเซอร์ไพรส์ก็ได้เมื่อถึงวันนั้นก็ค่อยว่ากันถ้าวันนั้นเขาเซอร์ไพรส์ขอแต่งจริงแล้วเราหน้าสดล่ะพีคไม่กลัวพี่ต๊อดไม่ค่อยชอบพีคแต่งหน้าชอบแบบหน้าสดสดตัวเราพร้อมแต่งหรือยังคือพี่คอยากมีลูกอยากเลี้ยงลูกทุกวันนี้ก็เลี้ยงนกเป็นลูกอยู่เราเลี้ยงเขาเหมือนลูกก็รู้สึกว่าเรามีความเป็นแม่เราอยากเลี้ยงลูกของเรารอให้พร้อมจริงๆก่อนขอเวลาอีกหน่อยแอบวาดฝันไว้ไหมว่าจะเป็นงานยังไงก็เคยคุยกันว่าให้เป็นแบบชิลๆตามสไตล์เราเนาะไม่ได้ต้องอะไรมากทำอาหารเลี้ยงแขกเองอุ๊ยอุ๊ยนี่คุยไปถึงงานแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนขอบคุณรูปจากไอจีปีแป๊ดทาราซาย่าอึ้งมากชายชาตโยดมแปลงโฉมแต่งหญิงสวยเป๊ะจำแทบไม่ได้อึ้งมากชายชาตโยดมแปลงโฉมแต่งหญิงสวยเป๊ะจำแทบไม่ได้ทำน้องชายนิกบรมวุฒิปวดใจไม่ไหวเข้ามาแซวทันทีถ้าพูดถึงนักแสดงตัวพ่ออีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงต้องยกให้ชายชาตโยดมสามีของภรรยาคนสวยวิกกี้สุนิสาไม่ว่าคุณพ่อชายจะรับบทบาทไหนก็สามารถตีบทแตกแบบกระตุยโดยเฉพาะบทตัวร้ายที่ต้องใช้อารมณ์ทำเอาแฟนละครถึงกับอินตามเลยทีเดียวล่าสุดชายชาตโยดมมารับบทสาวประเภท2ในละครเรื่องมาตาลดาของผู้จัดสาวคนเก่งจายศินีนนครเล่นเอาโลกโซเชียลฮือฮากันใหญ่เพราะหนุ่มชายชาตโยโดมแปลงโฉมแต่งหญิงทั้งใส่วิกผมแต่งหน้าและแต่งตัวเหมือนเป๊ะมากเรียกว่าแปลงโฉมจนจำไม่ได้เลยทีเดียวไม่เว้นแม้แต่นิกบรมวุฒิน้องชายของชายชาตโยโดมอดใจไม่ไหวเข้ามาแซวพี่ชายว่าตาเยยะสวยนะยะหล่อนขณะที่อ้นสราวุฒิเข้ามาคอมเมนต์ว่าจำชายไม่ได้เลยรวมถึงบรรดาแฟนคลับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นชายชาตโยโดมขอบคุณอินสตาแกรมยอดเซียบิสโตรเพียวหลังน้ำตาขอบคุณแฟนวันเล่คอยให้กำลังใจโค้ชด่วนชี้ต้องปรับปรุง2เรื่องเพียวหลังน้ำตาขอบคุณแฟนวันเล่คอยให้กำลังใจโค้ชด่วนชี้ต้องปรับปรุง2เรื่องเล่นแล้วยืนระยะไม่ได้วิธีเล่นกับคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่หลังการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการ FIVB Women World Championship 2022รอบ16ทีมสุดท้ายกลุ่ม F นัดที่4นัดสุดท้ายของรอบนี้ที่สนามเออร์โกอารีนาประเทศโปแลนด์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามพบสหรัฐอเมริกาผลปรากฏว่าทีมชาติไทยแพ้ไปอย่างสนุก 3-2 เซตบทสรุปกลุ่ม F ทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้สุดใจจอดแค่รอบนี้เผยอันดับโลกล่าสุดเพียวอัชราพรคงยศให้สัมภาษณ์ว่าดีใจกับการแข่งในแมตช์นี้แม้ว่าเราจะไม่ชนะแต่เราสู้กันยิบตาฝั่งเขาก็ไม่ยอมถือว่าเป็นแมตช์ที่ดีมากๆและจะเป็นแมตช์ในความทรงจำของเราหลายคนสำหรับบทสรุปชิงแชมป์โลกในครั้งนี้เราทำได้ตามเป้าหมายและทำได้เกินเป้าหมายด้วยซ้ำในรอบแรกถึงรอบ2จะแพ้ในทุกนัด
แต่นี่คือประสบการณ์ของเราจริงๆที่สามารถเก็บเกี่ยวและนำไปใช้เพื่อพัฒนาทีมของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอัชราพรกล่าวอีกว่าในปีนี้ขอขอบคุณทั้ง VNL และชิงแชมป์โลกที่ทุกคนเป็นกำลังใจติดตามและเชื่อมั่นในตัวพวกเราแม้ในวันที่เราแพ้หรือวันที่เราชนะก็ยังอยู่ข้างๆเราอยากขอบคุณและช่วยเป็นกำลังใจให้เราต่อไปด้วยทั้งนี้ช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์อัชราพรถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้านโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมว่าในปีนี้เด็กๆพัฒนาอย่างก้าวกระโดดรายการแรกอย่าง VNL ที่เป็นเป้าหมายแรกในการพัฒนาทีมของเราเด็กๆก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้ส่วนรายการชิงแชมป์โลกเป้าหมายของเราคือ16ทีมเราก็ทำได้แต่ว่าเรื่องของศักยภาพที่เหลือต้องนำไปปรับปรุงทั้ง 1. ทำไมเล่นไปแล้วยืนระยะไม่ได้และ2. กระบวนการที่จะเล่นกับคนที่สูงใหญ่ต้องหาวิธีการเล่นให้ละเอียดกว่านี้เพราะเกมในระดับนี้ใครผิดพลาดมีโอกาสแพ้สูงมาก